สวัสดีครับผมสุรสิทธิ์นะครับชื่อเล่นชื่อสิทธิ์เป็น CEO และผู้ก่อตั้งของแอปพลิเคชันชื่อ Hungry Hub Hungry Hub เป็นแอปพลิเคชันจองโต๊ะร้านอาหารที่เปลี่ยนร้านอาหารอาราคาร์ทให้มาเป็นบุฟเฟ่ก่อนโควิดคือ Hungry Hub จะเป็นแค่โปรจองกินที่ร้านแต่พอถึงโควิดแน่นอนร้านอาหารเข้าไปนั่งทานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเปิดบริการ Delivery ตอนที่ Hungry Hub ได้ตัดสินใจที่จะเริ่มทำตลาด Delivery นะครับก็มีพาร์ทเนอร์ในการขนส่งหลายเจ้าแต่เราได้ตัดสินใจเลือกใช้ Lala Move เพราะปริมาณคนขับที่มากเพียงพอนอกจากบริการ Lala Move ที่เป็นแบบมอเตอร์ไซค์ที่ Hungry Hub ใช้อยู่บ่อยๆเราก็จะเลือกใช้บริการ Lala Move ที่เป็นรถยนต์สำหรับกรณีออเดอร์ใหญ่เพื่อเน้น1คือไม่ต้องเลือก2คัน2ก็คือปลอดภัยและก็อาหารสินค้าไม่ถูกทำลายครับสวัสดีครับผมเกษมนะครับผู้จัดการทั่วไปของ Copper Buffet นะครับจากช่วงสถานการณ์โควิดร้านอาหารต่างๆก็ถูกปิดไม่ให้รับประทานที่ร้าน Copper Buffet ของเราต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะทำ Deliveryทุกขั้นตอนเนี่ยเราใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจนถึงลงไปส่งอาหารบริเวณจุดรับอาหารทาง Copper ก็จะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อมีการให้ไรเดอร์เนี่ยล้างมือทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุดส่งมือถึงลูกค้าเพราะการขนส่งเราเลือกใช้ Lala Move นะครับ